แพ้ของคุณอ้อแพ้อะไรยังไงครับรุนแรงแค่ไหนฮะค่ะก็แพ้ทุกอย่างฝุ่นละอองกลิ่นน้ำมันรถเวลาเราไปเติมที่ปั๊มแม้เราเปิดกระจกลงไปเนี่ยกลิ่นน้ำมันเข้ามาเราก็จะรู้สึกว่าแสบจมูกแสบคอแล้วก็จะมีพวกเหมือนน้ำมูกลงคอแล้วต้องบ้วนทิ้งอะไรอย่างเงี้ยมีเสมหะเกิดขึ้นค่ะกลิ่นน้ำหอมกลิ่นทำกับข้าวกลิ่นยาทาเล็บกลิ่นน้ำยาทำทุกอย่างเลยค่ะเพราะที่ร้านเปิดทำผมนะคะก็คือจะแพ้พวกสเปรย์กลิ่นทุกอย่างแพ้หมดก็ต้องปิดแมสแล้วก็เอากระดาษทิชชู่เนี่ยรองในแมสไปทีนึงในหน้ากากนะค่ะแล้วก็จะกินยาด้วยก็จะไปซื้อยาแก้แพ้มาก็จะเป็นพวกสีเหลืองกินแล้วก็จะง่วงนอนแล้วคราวนี้มันเราทำงานไม่ได้มันจะเบลอมันเหมือนว่าตายังลืมอยู่ก็วันหนึ่งไปคุณเยาวนาคุณเยาวมานศรีวรมเลยค่ะก็คือไปสระผมที่ร้านค่ะก็คือรู้จักกันมาก่อนก็คือเป็นแม่ค้าส้มตำที่ว่าอาคารพาณิชย์ที่ว่าป้าเยาขายของอยู่ก็ได้มาแนะนำให้ใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้เอาอีกแล้วเหรอเป็นอาหารเสริมสระผมไปก็แม้แต่ยาสระผมเราก็แพ้ใช่ไหมเอาอีกแล้วมาอีกแล้วยาอาหารเสริมมีการมาแนะนำอีกแล้วเราก็บอกว่าเราเคยกินมาหลายตัวแล้วมันไม่มีอะไรที่จะดีกว่านี้แล้วมั้งอะไรเงี้ยป้ายาบอกขอให้ลองตัวนี้มันดีจริงๆคือป้านี้แนะนำมาหลายคนแล้วแล้วเขาดีขึ้นนี่เราก็คือว่ารู้จักกันก็คือว่าแนะนำว่าอยากให้ลองป้ายาก็แนะนำว่าให้ทาน1แคปซูลเนี่ยสัก3หรือ4วันก่อนก็ทานตามที่ป้ายาบอกเลยเดี๋ยวทาน1แคปซูล1แคปซูลไม่เช้า1แคปซูลเย็น1แคปซูลก่อนอาหาร1ชั่วโมงค่ะเช้าเย็นก็ให้ทานอยู่ประมาณสัก3หรือ4วันแล้วก็ให้ปรับเป็นเช้า2แคปซูลเย็น2แคปซูลก่อนอาหาร1ชั่วโมงก็ทานตามที่ป้ายาบอกพอ1อาทิตย์ผ่านไปเนี่ยความรู้สึกเราว่ามันรู้สึกว่าโล่งก็ทานไปเรื่อยๆจนไปขึ้นถึงเดือนที่3รู้สึกว่าอาการที่เราเป็นอยู่นั้นมันเหลือน้อยมากโอ้อย่างนี้อาจารย์พิเชษต้องตอบได้ครับค่ะเหลือน้อยมากของเรานะครับของคุณอ้อเนี่ยอาการคงจะรุนแรงมากครับคุณแรงมากเพราะฉะนั้นใช้เวลานานนิดนึงแล้วเราถ้าจะบอกว่ามันติดเชื้ออยู่ด้วยผมก็คิดว่าคงทายไม่ผิดน่าจะมีด้วยนะทายไม่ผิดมีไหมฮะค่ะก็คือว่า3เดือนไปแล้วเห็นว่ามันได้ผลแล้วดีแล้วก็คือหยุดเอ้าหยุดไม่ทานต่อก็มันดีแล้วไงอ๋อนึกว่าหายแล้วค่ะก็คิดว่ามันเหมือนยาว่ามันรักษาหายแล้วพอเราเป็นปุ๊บแล้วก็ควรหยุดหยุดไปไม่งั้นมันก็จะเปลืองอะไรอย่างงี้ก็คิดอย่างนั้นคิดเอาเองทุกอย่างแล้วเสร็จแล้วผลที่ได้มาหลังจากที่เราหยุดทานก็คือว่าปวดท้องมากปวดเหมือนใครไปบิดไส้บิดจนแบบเหงื่อนี่แตกมาเป็นเม็ดๆๆก็ไม่สามารถที่จะยืนอยู่ก็ได้ไปตรวจแล้วคุณหมอบอกขอตัวให้นอนที่อยู่ที่โรงพยาบาลเลยก็เตรียมเลยจัดเปลี่ยนเสื้อผ้าเรียบร้อยให้น้ำเกลือให้ยาทานยาเม็ดทานนะคะคุณหมอมาตรวจให้ยาเม็ดทานแล้วก็จะฉีดยาเข้าไปในสายน้ำเกลือด้วยแล้วก็วันรุ่งขึ้นก็คุณหมอให้นอนพักวันรุ่งขึ้นก็หมอก็จะมาตรวจช่วงเช้าเสร็จแล้วก็จะมาถามอาการสอบถามเราเนี่ยว่าเป็นยังไงบ้างอาการที่เราบอกว่ายังเหมือนเดิมมันไม่หายมันยังเป็นเหมือนเดิมแล้วเราไม่ไหวแล้วต้องขอยาแก้ปวดอะไรอย่างเงี้ยมันยังปวดอยู่มันทนไม่ได้เสร็จคุณหมอบอกเอาอย่างนี้เดี๋ยวคุณหมอให้ไปส่องกล้องก็ได้ภาพสวยๆออกมาเป็นแผลที่กระเพาะแล้วก็เป็นเลือดไหลสดๆออกมาเลยแล้วก็ก้นกระเพาะนี่มันจะช้ำเหมือนผิวมังคุดอะค่ะมันช้ำเลือดช้ำหนองประมาณนั้นก็ได้ภาพสวยๆออกมาทุกวันนี้ก็ยังเก็บภาพนั้นไว้เอาแขวนไว้หัวเตียงนะเก็บไว้ดูจะได้เป็นที่ระลึกว่าให้ระวังอย่าให้เกิดโรคเกิดขึ้นความที่เราทำเสร็จแล้วก็ยกหูถามป้าเยาแต่ป้าเยาให้เบอร์ของอาจารย์พิเชษฐ์พงษ์มาว่าให้เรื่องสุขภาพนี่คุยถามอาจารย์พิเชษฐ์พงษ์เลยก็เลยถามว่าหนูเป็นโรคกระเพาะเป็นกระเพาะได้เป็นแผลอะไรเงี้ยกินมีตัวไหนให้กินไหมเพราะไม่อยากไปหาหมอรู้สึกว่ามันเสียเวลาแล้วก็เราทำงานไม่ได้ด้วยไม่อยากปิดร้านอาจารย์พิเชษฐ์พงศ์ก็บอกว่าก็ตัวเดิมนั่นแหละตัวที่คุณอ้อกินนั่นแหละตัวสีเขียวอะเช้า2เย็น2ก่อนอาหาร1ชั่วโมงเหมือนกันเด๊ะเลยก็ทานต่อแสดงว่าเนี่ยเป็นกระเพาะมาตั้งนานแต่ไม่รู้ทั้งอาการภูมิแพ้และโรคกระเพาะเนี่ยเราสามารถแก้ไขด้วยผลิตภัณฑ์เดียวกัน
นะก็คือทั้งสองตัวเนี่ยมันเกิดขึ้นเนื่องจากการเดี๋ยวโรคภูมิแพ้เกิดขึ้นจาก TH2 สูงไปซึ่งในโรคของการอักเสบก็เป็นเพราะว่า TH2 สูงไปเหมือนกันนะถ้าเราลด TH2 ลงมาได้เราก็ลดอาการอักเสบตรงนั้นได้นะครับเพราะโรคกระเพาะทั้งหลายแหล่เนี่ยก็สามารถแก้ไขโดยใช้ผลิตภัณฑ์เดียวกันแล้วก็ขนาดการใช้ก็เหมือนกันด้วยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ถึงบอกว่าไอ้แคปซูลเนี่ยมันเป็นแคปซูลเทพประธานนะแล้วถ้าหากว่าเราสามารถอธิบายได้ด้วยเชิงภูมิคุ้มกันวิทยาตรงนี้เราจะสบายใจมากๆเลยว่าเราไม่ใช่เป็นยาผีบอกหลายๆคนก็บอกว่าใส่เซรอยมั้งนะซึ่งจริงๆมันไม่เคยมีนะครับเราก็เนื่องจากว่าเราคงทำบุญมาก่อนในชาติก่อนนี้เราถึงได้ช่วยคนชาตินี้ได้นะครับโอเคครับก็เกิดขึ้นจากที่4แคปซูลต่อวันก็ไปเพิ่ม TH1 เพิ่ม TH17 แล้วก็ไปกด TH2 อาการอักเสบนั้นก็หายไปทีนี้ไอ้แผลทั้งหลายแหล่เนี่ยถ้าหากว่ามันเกิดมีเชื้อ H. pylori อยู่ด้วยมันต้องจัดการกับมันด้วยนะครับไอ้ TH1 TH17 ที่เพิ่มขึ้นมันก็ไปเพิ่มความสามารถของเม็ดเลือดขาวเพชฌฆาตในการจัดการกับเชื้อแบคทีเรีย H. pylori ซึ่งเกาะกินผนังลำไส้คนที่เป็นโรคกระเพาะเนี่ยกินยาแก้อาการอักเสบแล้วมันจะหายไปชั่วระยะแต่ถ้าหากมีเชื้อ H. pylori ยังอยู่มันก็จะกลับมาเป็นใหม่มันต้องจัดการกับตรงนี้ด้วยซึ่งไอ้เจ้าเชื้อตัวนี้เป็นตัวที่ทำให้เป็นแผลใช่ครับที่เป็นไปสร้างอินทิลคิน1ซึ่งไปทำให้เกิดอาการอักเสบขึ้นมาอีกทีมันต้องจัดการกับเชื้อตัวนี้ด้วยแคปซูลตัวนี้มันทำได้สี่แคปซูลต่อวันแน่นอนชัดเจนมันสามารถที่จะจัดการกับเชื้อไพโรไลด์ได้เพราะฉะนั้นโรคกระเพาะเอ่ยแม้กระทั่งโรคกรดไหลย้อนซึ่งเป็นอาการอักเสบเหมือนกันมันก็จะหายไปนะครับผมขอนิดเดียวฮะครับที่คุณอ้ออาการดีขึ้นสำหรับคุณอ้อเองเป็นผลิตภัณฑ์ตัวเดียวกันครับคนอื่นที่อาการดีขึ้นเป็นผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม operation beam เหมือนกันแต่คนละตัวกันเพราะฉะนั้นถ้าหากท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่ทั้งบ้านบอกอะไรว่าผลิตภัณฑ์ตัวเดียวนี่นะมันกวาดครอบจักรวาลเทียวเลอะจริงๆแล้วมันอาจมันทำมาจากสารคือพืช5ตัวเหมือนกันแต่มีกรรมวิธีการสกัดที่แตกต่างกันเพื่อให้ไปทำหน้าที่กระตุ้นหรือกดเม็ดเลือดขาวให้หลั่งสารเพิ่มขึ้นหรือลดลงเพื่อจะปรับระดับภูมิคุ้มกันในร่างกายของเราให้สมดุลแล้วร่างกายของเราก็จะดูแลสุขภาพตัวเราเองนะครับด้วยตัวเราเองเพราะฉะนั้นมันคนละตัวกันไม่ใช่ตัวเดียวครับค่ะทุกวันนี้ก็ยังบิมอยู่ทุกวันค่ะก็คือมั่นใจก็คือเราสุขภาพดีแล้วก็จริงเราอยากว่าดูแลสุขภาพตัวเราว่าให้มันอยู่อย่างเงี้ยคือดูแลสมดุลในร่างกายรู้สึกว่ามันถูกใจแล้วล่ะอะไรอย่างเงี้ยก็คือบิมทุกวันเลยค่ะครับขอบคุณมากครับคุณน้องครับขอบคุณค่ะ